สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเวอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับทาแกรเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งไอ้คำว่าแข็งแกร่งหรือเก่งที่สุดเนี่ยครับมันไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นการดวลตัวตัวแล้วมันเก่งเสมอไปนะไอ้คำว่าเก่งนี่ก็คือผมจะจัดตามองค์ประกอบโดยรวมครับทั้งบทว่าเอยบทดีหรือเปล่าอ่าตัวละครนี้บทเป็นยังไงแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นมังกรกองทัพ ฝีมือส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็คือองค์ประกอบโดยรวมนั่นเองครับไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นแบบเออเป็นการดวลตัวตัวเสมอไปนะหรือวัดกันด้วยอ,อ,อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะแะแล้วก็ความสําคัญด้วยนะว่าบทตัวนี้นมันสําคัญขนาดไหนนะถ้าเปเป็นการเสียเวลาผมก็จะมาเริ่มอันดับที่10กันเลยอันดับที่10ครับเดนิสเดอะดรีเมอร์ซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นผู้ที่เห็นมิตินะทำให ทางทาแกเลียนนะครับได้ทำการอพยพจากโอวานลีเรเดิมนะครับมายังเวสเทอร์ลอสนั่นเองนะดากอนสโตนนะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีเธอคนนี้นะครับเหตุการณ์ในเกมออฟโดร์นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับผมคนต่อมานะครับก็คือพี่จอนสโน่นั่นเองผมให้เป็นอันดับที่9นะสำหรับพี่จอนสโน่นะครับซึ่งจอนสโน่นะครับซึ่งแต่เดิมนะครับจอนสโน่ถูกคิดว่าเป็นลูกนอกสมรสนะครับของเนสตั๊ก แต่จริงๆแล้วเขานั้นเป็นลูกชายของเลกาทายกิเลนกับเมียคนที่2องเรียนนาสตาร์กนะซึ่งพวกเขานั้นแต่งงานกันก่อนนะครับที่โรเบิร์ต巴拉เทียแนละจะทําการก่อกระบฏนั่นเองแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ในซีรีส์นะครับเหตุการณ์ในหนังสือยังไม่รู้ซึ่งจอร์สโนนะครับว่ากาันว่าเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าชายแห่งพันธสัญญาในคําทํานายของเวสเทอร์ลอนนั่นเองครับผมและเขานะครับก็ยังนํากองทัพเอ,อนักท่องราตรีนะครับทำการต่อสู้กับพวกผีดิบอะไรพวกนี้ด้วยนะ คนที่8ครับอันดับที่8ผมให้เรนีล่านั่นเองครับผมซึ่งเรนีล่านะครับในยุคสมัยที่เธอเป็นราชินีควบคู่กับกษัตริย์เอกอนที่2นี่เธอนั้นมีกองทัพที่จัดว่าใหญ่ก็ใหญ่นะครับเพราะว่าเธอก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลอร์ดคอลิสด้วยด้านเงินทุนนะในการสร้างกองทัพทําสงครามและแถมยังมีมังกร เออเป็น10กว่าตัวเลยนะสลับกองทัพของเธอนะครับแม้ว่าฝีมือส่วนตัวอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะครับสำหรับเรดิล่าด้านการต่อสู้แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงองค์ประกอบโดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับสำหรับเรดิล่าอันดับที่7 d ็ m เดมอนเดอะแบล็กไฟซึ่งเขานะครับอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นแบล็กไฟคนแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ เขาได้รับดาบมาจากบรรพบุรุษของเขานะั่นก็คือเอกอนผู้พิชิตนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับมีอุปรกรณ์เขาเลยทั้งแข็งแกร่งรอเลานะครับจัดว่าเป็นทาเกเรียนที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องพอสมควรนะซึ่งเขาก็ได้ผ่านสมองรภูมิตั้งแต่เขาอายุได้12ปีแนละจัดว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเขาคนนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมให้เขานะครับมาอยู่ในอันดับที่7นี้ก็เพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันนะครับไม่ตายง่ายๆนะแล้วแถม องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือนี่จัดว่าเด็ดนะครับสลับเขาคนนี้อันดับที่6นะครับผมให้เป็นเดรรออนกษัตริย์ทาเกเลียนคนที่12ผู้ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นฉายาเดรรออนเดอะกู๊ดนั่นเองซึ่งเขานะครับมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือทําการรวมอาณาจักรดอนนะครับเข้ามาสู่7อาณาจักร ในการพิชิตของตัวเองได้สําเร็จนะหลังจากที่ในยุคสมัยเอก,ก้อนผู้พิชิตนั้นไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการสมรสดรับกับเจ้าหญิงของอาณาจักรดอนนั่นเองทําให้ทําให้เขานั้นพิชิตอาณาจักรดอนได้อย่างวิธีสันตินั่นเองอันดับที่5กษัตริย์ จแอนิสกษัตริย์จ so, ีแอนลิสนะครับเป็นกษัตริย์ที่อยู like, ่มาอย่างยาวนานที okay. Ok ่สุดนะในบรรดาทุกกษัตริย์นั่นเองครับผมซึ่งเขาปกครองราชบัลลังก์นะครับกว่า55ปีด้วยกันนะครับและยุคสมัยนี้นะครับว่ากันว่าเป็นยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของทาแกเรียนเลยนะซึ่งในราชสมัยนี้นะครับเขาก็ได้สร้างรายได้อันมหาศาลนะครับให้แก่ราชบัลลังก์ะนรับทำให้ราชบัลลังก์นั้นแข็งแกร่งและแถมยังมีมังกรที่แข็งแกร่งกว่า10ตัวนะครับจัดว่าเป็นยุคสมัยที่รรุุ่่งงงเเอททีสดลยยขากษััตินะคบ อันดับที่4 A ี่เอกอนผู้พิชิตเอกอนผู้พิชิตนะครับเหตุผลที่ผมให้เอกอนผู้พิชิตมาอยู่ในอันดับนี้เพราะว่าว่ากันตามตรงนะครับเอกอนผู้พิชิตนี่เขาพิชิตด้วยมังกร3ตัวใช่ไหมพร้อมกับพี่สาวและน้องสาวของเขาก็คือบาลเลเรียนเมอร์แล็กซิตและเวก้านั่นเองครับผมซึ่งเขาก็ทําการพิชิต7ิตอาณาจักรนั่นเองแต่ว่าก็ไม่สามารถพิชิตอาณาจักรดอนได้นะก็ถือได้พิชิตแค่6อาณาจักรนั่นเองครับผมซึ่งเหตุผลนะครับที่ผมให้ เอโอนมาอยู่ในอันดับนี้นี่เพราะว่าองค์ประกอบอย่างอื่นมันไม่ค่อยเอื้อสลับเขาสักเท่าไหร่ครับทั้งกองทัพของเอโกนนี่ใช่ว่ามันจะใหญ่ะนะบอกไว้ก่อนมันใช่ว่ามันจะใหญ่อะไรนะกองทัพทหารเดินเท้านี่ใช่ว่ามันจะใหญ่แนตะ่ส่วนใหญ่มันจะเน้นแต่บังกอนอันดับที่3เลเว่นสตาซึ่งเขานะครับเป็นผู้บัญชาการของเหล่านักท่องราตีนั่นเองและเขานะครับก็ได้มีสายเลือดทาแกเรียนอีกด้วยนะ ว่ากันว่านะครับเขาเป็นผู้ที่สามารถยิงธนูได้เป็นเลิศยิ่งกว่าใครแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับก็คือเขาได้รับพลังของเทพเจ้าโบราณมานะครับกลายเป็นพลังเหตุการณ์อย่างรู้นั่นเองปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าพลังนี่มันไปแบบทาได้สุดๆถึงระดับไหนนั่นเองครับผมแต่เห็นอนาคตเห็นอดีตได้อย่างรู้ทุกเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับสำหรับเลเว่นสามตาอันดับที่2วิเซเนีย พี่สาวของเอกอนผู้พิชิตซึ่งผมให้วิเซเนียมาอยู่ในอันดับนี้นะครับเพราะว่าในยุคสมัยของเธอนะครับหลังจากที่เอกอนตายไปนี่ถือว่าเป็นยุคสมัยที่คบค่อนข้างที่จะครบครังพอสมควรนะครับสำหรับด้านการทําสงครามนะเธอยังมีลูกชายที่มีชื่อว่าเมกอีกด้วยครับซึ่งเมกอนะครับก็ได้ทําการก่อกรกบฏนะครับล้มล้มญาติของตัวเองนะแล้วก็ทําการขึ้นครองบัลลังซึ่งยุคสมัยของเธอนะครับจัดว่าครบครันนะครับเพราะว่า ตอนนี้มีทั้งมังกรและแถมกองทัพนี่มีขนาดใหญ่กว่ายุคเอก้อนผู้พิชิตอีกนะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับกองทัพของวิเซนเนียนะอันดับที่1อันนี้ไม่ต้องมากความครับผมให้เดนาริสทาแกรเรียนนั่นเองนี่เนี่ยแบบครบครังเลยก็คือว่ามังกรก็มีตั้ง3ตัวคนเดียวคุมได้3ตัวและแถมยังมีกองทัพทาตอีกเป็นหมื่นนายอ่าและที่สําคัญที่สุดครับคู่ต่อสู้ของเธอนี่ ใช่ว่ามันจะเด็ดดวงอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับคู่ต่อสู้ในยุคสมัยของไอ้คนที่ผ่านมานพูดง่ายคือว่าองค์ประกอบของเดนาริสนี่มันดูเอื้อที่จะพิชิตเวสทลอสได้ง่ายกว่าตอนยุคสมัยเอกเกนนี่นะจัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับในสำหรับสำหรับเดนาิสนะหากการจะอันดับนี้ไม่ถูกใจก็อขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับอ,อันดับนี้มันควรจะอยู่ที่1ไอ้นี่ควรจะอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันดับของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ